สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโชคในเวียาเลยสไตล์อีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาพบกับประเยียดคนเดิมที่เดิมตรงนี้นะคะวันนี้ประเยียดจะพามารีวิวบอนมาชมบอนสิไม่จะมาพามารีวิวมาชมบอนสิว่าสายปั่นอะไรของมันประเยียดวันนี้ทุกคนตามไปดูกันได้เลยค่ะเนี่ยวันนี้ประเยียดเขาจะพามารีวิวบอนสิตัวนี้นะคะต้องประเยดบอนที่บับเบิ้ลเป็นบอนนอกนะคะประเยดลองคือมาปลูกดูต้นว่าก็จะเลี้ยงยากไม้เอ๊ะก็ลองเอามาเลี้ยงดูก่อนเพราะว่าเขาเป็นบอนนอกนะคะลายเส้นของเขาเป็นสีเขียวกระดูกจะเขียวแล้วก็มีสีแดงมาด้วยมีสีเขียวบนมานิดๆการของเขาจะออกสีน้ำตาลหมองๆเนี่ยค่ะคือการเป็ดก็ลองจะมาเลี้ยงดูมาเลี้ยงยากไม้ลองก้อนไปยัดปึ้งได้มาเลยตอนนี้แต่ก็ช่วยดีนะคะได้เส้นใบได้ช่วยมากเลยตอนนี้บ้านประเยศก็มีอยู่ไล่สายปั่นน้ำบอนที่ประเยศนำมาปลูกไว้มีตั้งบอนบ้านแล้วก็บอนเนี่ยอันนี้คือบอนหนอกก็มีบับเบิ้ลกับสตรอเบอรี่แล้วก็ชายชนยินเน่าเจ้าหน่วยปลักแปงไก่ตัวห้ามแล้วก็กานาคอนองยกองทุวันของประเยศก็มีไล่ตัวอย่างเพื่อใบบัวเหาะตอดรูปกับติ่มแดงกับติ่มจงคู่ลูกไม้การดำเจ้าหน่อยประแดงเนี่ยเดี๋ยวกับเบกเมจิกสำหรับบนเลี้ยงน้ำของประเยศก็มีประเยศเลี้ยงน้ำบนเบกเมจิกกดสบู่เลือดได้มีอยู่ไล่ตัวแล้วตอนนี้มันประเยศมาปูไม่ได้เลยแล้วก็ตั้งใจขึ้นใจประหยัดก็มีแบ่งปันบางนะคะบางตัวก็จะมีพอที่จะแบ่งได้ไปก็แบ่งง่ายเป็นวัวก็มีเจ้าหน่อยปลาแปงยีเน่านกกาตาแล้วก็บอนเนียนแต่ก้อนประหยัดก็คิดว่าจะเลี้ยงไว้ดูเล่นอย่างเดียวเพื่อความสวยงามเพื่อความสุขแต่ตอนนี้ประหยัดกลับกลายเป็นประหยัดมาทำเป็นอาชีพเพิ่มได้แล้วค่ะตอนนี้เคยที่สนใจก็มาปลูกไว้ได้พอจะได้ค่ายได้ด้วยจะมีรายได้เพิ่มช่วยทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้บอนก็ราคาแพงราคาดีอยู่ช่วงนี้บอนนี่บอนแต่ก็พอซื้อได้เพราะว่าประหยัดก็แบ่งปันในราคามิตรภาพไปก็ไม่ได้ค่ายแบบส่งตลาดแบบนู้นคือตัวในที่ประหยัดซื้อมาทำคลิปแล้วแต่ว่ามีเลือกประหยัดก็แบ่งค่ายแบ่งปันออกไปบอนตัวนี้ก็ช่วยแต่ประหยัดซื้อได้มากระดูกเส้นไหลต้องเข้าใจเลยแต่ว่าเป็นบอนนกก็ชิงบอนเหลียงตู้แต่ว่าบอนตัวนี้ก็ออกมาตั้งนกตู้ก็ไล่วันแล้วแต่ก็ไม่เยี่ยวนะมีพยากรณ์มาปลูกไว้ไม่เยี่ยวเลยก็ลงมาศึกษาดูว่าเขาจะเลี้ยงยากไม้จะเลี้ยงไงไงพยากรณ์จะไปหามาเพิ่มอีกถ้าเกิดสนใจก็ให้ไลน์มาได้นะคะมีอยู่ไลน์คลิปแล้วติดต่อมาได้ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ติดต่อมาได้ค่ะประเยศมีแบ่งปันได้บางตัวมีวัวด้วยวัวบนที่ก็มีค่ะแล้วคนตอบรับของประเยศก็คือดีมากดูคือ FC ถูกตานตีก็ติดต่อเข้ามาทางโชคกล้องไหนว่าอย่าเลยสไตล์ก็คุณที่ก็ได้รับแล้วก็บอกว่าเขาชอบมากสีต้องไปง่ายคือจะเหมือน
สีได้รับกับมือยังเลยแบบว่าเป็ดร่วงไปใส่ตะกร้าดีจะได้ต้นไม้ดีช่วยเหมือนเดิมไม่เที่ยงให้ก็คือโตกระต๊อบอ่ะก็ดีใจลูกส่วนคนที่ส่งก็มีความสุขคนรับก็มีความสุขแต่โอเคแล้วเพราะว่าก็ได้รับต้นไม้ที่ช่วยเป็ดก็ดีใจค่ะเนี่ยวันนี้เป็ดก็มาป่ามาชมวันเนี้ยสำหรับวันนี้เป็ดก็มาอยู่บอนซี่บับเบิ้ลนะคะเป็นบอนโนกแต่ว่าพอช่วยเป็ดอยากลองมาเรียนรู้ตั้งต้นว่าก็จะเลี้ยงอยากเลี้ยงไงประมาณไหนนะคะแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ไปเยอะเลยทีนี้ว่าอยากได้ทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของไปเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปเยอะก็ขอให้ทุกคนรอดูโพสต์ไปรักษาสุขภาพตัวเองในครอบครัวนะคะ